็กแต่ก็เล็กๆพริกขี้หนูสวัสดีค่ะหนูชื่อใบข้าวค่ะวันนี้จะมาอ่านข่าวเรื่องเพนกวินค่ะข่าวต่างประเทศวันนี้พาไปชมความน่ารักของเพนกวินที่ออกมาแสดงความสามารถในงานเทศกาลน้ำแข็งประจำปีของจีนเพนกวิน6ตัวออกมาแสดงความสามารถที่ลานกลางแจ้งภายในงานเทศกาลน้ำแข็งประจำปีที่เมืองฮาบินของประเทศจีนท่ามกลางอุณหภูมิติดลบถึง15องศาเซลเซียสคนดูได้ชมความน่ารักของเพนกวินที่ออกมาเดินต้วมเตี้ยมไปมาบนน้ำแข็งก่อนที่จะกลับเข้าไปในที่พักด้านในซึ่งมีอุณหภูมิอบอุ่นกว่าด้านนอกเล็กน้อยงานเทศกาลน้ำแข็งที่เมืองฮาวินเริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลายล้านคนส่วนไฮไลท์ของงานปีนี้คือการนั่งเลื่อนหิมะไปบนแม่น้ำซงฮัวที่เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งและประติมากรรมที่สวยงามจากการสร้างสรรค์ของศิลปินหลากหลายพันคนขอบคุณค่ะขอบคุณด้วย